สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพาย้อนรอยอดีตเรื่องโลโก้บอลไทยกันนะครับว่าแต่ละยุคของบอลไทยนั้นเนี่ยโลโก้หน้าตาเป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยโลโก้ที่1 Johnny Walker Thailand Soccer League โดยปีนั้นนะครับถือว่าเป็นปีแรกเลยที่ลีกได้ก่อตั้งขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นการแข่งขันเพียงฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทก่อประเภทขอประเภทคอประเภทงอนั่นเองโดยในปีนั้น Johnny Walker เป็นสปอนเซอร์ให้กับลีกจึงใช้โลโก้นี้นั่นเองโดยใช้ไป2ซีซั่นนั่นก็คือซีซั่น2539 2540และซีซั่น2540 2โลโก้ Cartech Premier Leagueปีนั้นนะครับคาเทคได้เป็นสปอนเซอร์จึงใช้โลโก้นี้นั่นเองโดยใช้ไป3ซีซั่นนั่นก็คือซีซั่น2541ถึง2543 3โลโก้ GSM ไทยลีกโดยปีนั้นนะครับ GSM เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเป็นสปอนเซอร์จึงทำให้ใช้โลโก้นี้นั่นเองโดยใช้ไป3ซีซั่นนั่นก็คือซีซั่น2544 2545ซีซั่น2545 2546ซีซั่น2546 25474โลโก้ไทยลีกโดยปีนั้นนะครับผมผู้สนับสนุนไม่มีนั่นเองจึงใช้โลโก้นี้โดยใช้ไป2ซีซั่นนั่นคือ2547และ2548 5 Thailand Premier League ปีนั้นนะครับไม่มีผู้สนับสนุนอีกเช่นเคยแต่ได้เปลี่ยนชื่อลีกจึงเปลี่ยนโลโก้ไปด้วยโดยใช้ไป3ซีซั่นนั่นก็คือ2549ถึง2551 6 Thailand Premier League โดยปีนั้นนะครับก็ไม่มีผู้สนับสนุนอีกเช่นเคยครับแต่ว่ามีการตั้งเป็นบริษัทนิติบุคคลครั้งแรกในชื่อบริษัทไทยลีกจำกัดและใช้ชื่อการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกในซีซั่น2552 7สปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกโดยในปีนั้นผู้สนับสนุนเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์เลยใช้โลโก้นี้นั่นเองและใช้เป็น1ซีซั่นนั่นก็คือ2553 8สปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกปีนั้นนะครับผู้สนับสนุนเนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่เจ้าครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนโลโก้โดยใช้โลโก้นี้2ซีซั่นนั่นก็คือ2554ถึง2555 9 Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกปีนั้นนะครับผมมีผู้สนับสนุนใหม่เป็นบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดเลยใช้โลโก้นี้ไป2ซีซั่นนั่นก็คือ2556ถึง2557 10 Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกปีนั้นก็ผู้สนับสนุนเจ้าเดิมครับผมและก็ได้ใช้โลโก้เดิมแต่เปลี่ยนเอาตาสัญลักษณ์ Toyota ออกนั่นเองโดยโลโก้นี้เนี่ยใช้เป็น1ซีซั่นนั่นก็คือ2558 11 Toyota ไทยลีกก็เช่นเคยครับผู้สนับสนุนก็เป็นบริษัท Toyota นะแต่ว่าได้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น Toyota ไทยลีกจึงเปลี่ยนโลโก้ไปด้วยนั่นเองและใช้เป็น1ฤดูกาลนั่นก็คือ2559 12 Toyota ไทยลีกก็ผู้สนับสนุนก็โตโยต้าเช่นเคยครับแต่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขันโตโยต้าไทยลีกใช้โลโก้นี้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2560จนถึงปัจจุบันแต่ปัจจุบันไม่ใช่โลโก้นี้แล้วนะครับจะเป็นโลโก้ Revo Thailand League เพราะว่าลีกเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจึงทำให้โลโก้ก็เปลี่ยนไปด้วยโดยโลโก้นี้ใช้มาประมาณ1ปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2564จนถึงปัจจุบันก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิวัฒนาการโลโก้ Thailand Premier Leagueก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์ล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ